สวัสดีมาพบกับทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับมื้อนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจก็เป็นของนักเตะยอมโซนลาวอีกครั้งหนึ่งเนาะต่อเนื่องมาจากเด็กน้อยลาวที่ว่าสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ฮอบคัดเลือกในรายการใหญ่รายการ TAR Qualifier เนาะจนสามารถคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันในฮอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนในเดือนเมษายน2024นะก็คือทีม WG นาคาทีมเยาวชนลาวที่ว่าฟอร์มกำลังฮอตแห้งกันเลยล่ะในปัจจุบันนี่นะแต่น้องลาซีนึงที่แอดเห็นจากการแข่งขันของ WG นาคา U10 ปีในสุดนี้เราก็เห็นหัวหน้าทีมนะเป็นตัวพิเศษกันเลยนะเป็นจุดพิเศษของทีมนี้กันเลยนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่น้อยที่สุดในทีมและก็อายุน้อยที่สุดในทีมนะก็คือทาอนุสักบิไลกุลหรือว่าเบลเกตอายุเพียง8ปีนะแต่ว่าก้าวขึ้นเป็นหัวหน้าทีมของ U10 ปีแน่นอนว่านักเตะคนนี้บ่ธรรมดาแน่นอนนะก็หลายๆคนก็อาจจะพูดกันแล้วนักเตะที่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ว่าได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดการทีมและกาจากผู้นำทีมเนาะเป็นที่ยอมรับกันเลยล่ะนะเพื่อว่าจะให้การสร้างดูทีมในเวลาที่อยู่ในสนามนะแทนผู้จัดการทีมนั่นเองนะซึ่งว่ากฎการแข่งขันของกีฬาบาสเตะมันหัวหน้าทีมมันไม่ได้เน้นกฎตายตัวนะบ่จำกัดอายุตำแหน่งการเล่นนะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ว่าอาวุโสที่สุดในทีมนะก็คืออยู่กับทีมมีประสบการณ์ที่สุดกันได้ล่ะแต่ว่าในบางครั้งเนาะบาสเตะนะจะเห็นว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมเนาะจะเป็นผู้ที่ว่ามีความสามารถโดดเด่นที่สุดกันเลยก็ว่าได้นะก็คือกับทางด้านอนุสักบิไลกุลเนาะที่ว่าน้อยที่สุดในทีมและก็อายุน้อยที่สุดในทีมแต่ว่าเป็นหัวหน้าทีมได้นะรายละเอียดก็ไปเบิ่งความสามารถของเพิ่นในไฮไลท์การแข่งขันในยะที่ผ่านมาในรายการ TAR ฮอบคัดเลือกเนาะว่าเหมาะสมหรือบ่จะเป็นหัวหน้าทีมกับความสามารถแบบนี้แจ้งแอดกันมาแน่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเรื่องราวของอนุสักบิไลกุลกันต่อนะก็คือแอดมินก็ได้ติดตามและก็ได้ใกล้ชิดได้เห็นการลงแข่งขันเกือบทุกๆนัดกันเลยล่ะเห็นถึงการเป็นผู้นำเนาะสามารถสั่งการผู้นำทีมรุ่นอ้ายได้ดีนะและก็รุ่นอ้ายยังได้รับฟังและก็นับถือเสมอคือกับหัวหน้าทีมกันเลยล่ะถึงมาอายุจะน้อยผมห่างจะน้อยกว่าแต่ว่าความสามารถบ่ได้น้อยกว่านะก็คือความสามารถของเด็กน้อยคนนี้บ่ต้องบ่ถึงกันเลยล่ะโดดเด่นที่สุดกันไปเลยเนาะแต่ก็มีสไตล์การเล่นคือกับดิโอเนลเมสซี่นะกองหน้าทีมชาติของอาร์เจนตินาที่ว่าพาทีมคว้าแชมป์บาสโลก2022ที่ผ่านมาค่ายคือดีเนาะเคยสร้ายยิงสร้ายยิงฟรีคิกแม่นโดยเฉพาะมันการยิงฟรีคิกเนาะในเนี้ยหวังผลได้แม่นยิงเข้าประตูหลายกว่า 90% กันเลยล่ะจากการยิงแต่ละครั้งเนาะเบิ่งได้จากจังหวะนี้ก็ได้กันเนาะและการทักษะการลากบาสก็คือกับเมสซี่นะโดยเฉพาะมันนักเตะที่อยู่ในหุ่นเดียวกัน 2-3 คนเนี่ยบ่สามารถเอาอยู่กันเลยได้ส่วนบุคลิกของน้องคนนี้ก็มีความกล้าหาญมีความสามารถหลากหลายการแต่งตัวหุบหางรอเหล่าเอาการเนาะรอตั้งแต่น้อยก็เลยล่ะนักเตะคนนี้นะการทำเพี้ยนก็ดีฟ้อนเป็นเตะบาสก็เก่งเนาะรวมถึงการซ้อมนักเหมือนซ้อมนักก็เพื่อนทีมทุกคนกันเลยล่ะโดยผลงานที่ผ่านมาก็คือผลงานที่พ้นเด่นของเพิ่นในปี2023ที่ผ่านมาก็มีหลายซะเหลือเกินนะแอดจะไล่ตัวที่ว่าเด่นๆให้ฟังก็แล้วกันนะก็คือในปี2023คว้าแชมป์รายการบาสเตะ7คนภาคอีสานพา U10 ปีของ WG นาคานะต่อมาก็พา U10 ปี U9 ปีของ WG นาคานะคว้าแชมป์การแข่งบาสเตะ7คนรายการโค้งซีมูจูเนียร์ครับ2023อยู่ที่มุกดาหารประเทศไทยต่อมาก็พา U10 ของ WG นาคานครแซมมัสดาซาเลนครับ2023จัดกันที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นะสนามนอกก็มีถึง40กว่าทีมเข้าร่วมนะต่อมาก็พาทีม U10 ปีเนี่ยและแซมบาเตะมัสดายุทธลีก2023ก็คือจัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเนาะเป็นรายการที่ว่าลีกของเยาวชนรายการทำอิฐในประวัติศาสตร์นะก็ยังคว้ารางวัลดาวยิงสุดในการนักเตะดีเด่นประจำการแข่งขันยิงไปเกือบ50ประตูเนาะต่อมาก็พา U12 ของ WG นาคาเนาะเนี่ยได้อันดับ5รายการ JS ครับ2023ซึ่งเป็นรายการของปากีซองอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นะมีถึง32ทีมเข้าร่วมจาก8ประเทศเข้าร่วมจริงใส่ซึ่งว่ารายการนี้อนุสักก็ยิงเกือบ10ประตูเนาะซึ่งว่าจะแบกอายุเนาะจากอายุ8ปีไปเตะ U12 ปีก็ถือแบกอายุหลายเส้นเกินนะต่อมาก็พาทีม WG นาคา U10 ปีคว้าฮ
ห้องแซมหรือว่าอันดับ2รายการอยู่ที่ซอปปอจินจาก32ทีมเข้าร่วมมี11ประเทศนะรายการนี้ก็ยังสามารถคว้ารางวัล MVP ได้ถึง7นัดและการยิงประตูได้สูงสุดกันเนี่ยรายการนี้รายการล่าสุดก็พาทีมข้อแซมหอบคัดเลือกรายการ TAR Asia Qualifier อยู่ที่ประเทศไทยยิงได้หลายประตูเนาะรายการสามารถคว้ารางวัล MVP ได้หลายนัดกันเลยล่ะรายการนี้นะซึ่งภารกิจต่อไปก็ในเดือนเมษายน2023นะก็จะพาทีม U10 ของ WG นะครับไปแข่งขันรายการ TAR อยู่ที่ประเทศสเปนนะเป็นหอบสุดท้ายกันล่ะจะได้พบกับทางเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าเจ้าภาพแอตเลติโกมาดริดนะแต่การทีมดังๆจากพื้นโอรบที่ว่าไปแข่งขันกันเลยล่ะซึ่งเมื่อ WG นะคะก็เป็นตัวแทนของทวีปอาเซียนใน U10 ปีไปแข่งขันในรายการดังกล่าวแป้งดันสายมาได้สายที่อนุสัตอนุสัตไปเข้าไหนโอ้บอลจะคิดเลยอนุสัตที่ได้คุณเฮ้บอลที่คิดเลยบัตรเหลืองใบหน้าสำหรับหมายเลขชามยูนิเซียให้มาที่อันซักน่าจะไปใจแล้วพับเข่าซ้ายดึงโอ้โหกรรมการเดี๋ยวเป่าเป็นบานฟ้าให้กับกัมเบียจีมาที่เสือเสือไปได้หรือเปล่าสองต่อหนึ่งมาที่แป้งปาชาวันที่นาประตูยิงเป็นประตูประตูที่ประตูที่หนึ่งจากหมายเลขสิบอานุสาร์เลยกุนที่หมายเลขแปดเปียโนที่ด้านขวาอานุสาร์อนุสักแงเข้าซ้ายปั่นโค้งโอ้ยจิตเซฟผู้ชาประตูจิตเซงอ่ะผ่านที่ผ่านที่อนุสักอนุสักจิตเบาๆเป็นประตูไปดูไอจีในประตูที่3จากหมายเลขชิปอนุสักมีได้กลุ่มไปดูไอจีขึ้นดับเอ็กซ์บอลไป3ประตูต่อ1ผ่านเข้ามาที่แกเอลซองโอ้ยเข้าหรือวะโอ้ยเงี้ยจะมาเล่นอนุสัตปั่นโค้งโอ้โหสวยมากเลยโอ้ยแบบเหนือชั้นเลยเลยอนุสัตไปเลยคุณเอจีขึ้นนำให้ทิกเกอร์ไป1ประตูต่อ0จากการยิงของอาร์ติซาร์วิลิคุนและแอสซิสต์ป๊อปอ